วัสดีครับเมืองพลดพนัสนิคมนะครับวันนี้ก็จะเสนอตอนพิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่นนะครับในนามของแอดมินตำนานพลดเมดีนะครับก็เปิดมาเว็บเพจมา3ปีกว่าแล้วนะครับก็ทำเกี่ยวกับพลดเมดีมาครบ30ตอนแล้วก็มาทำภาค2เป็นตอนที่31 32นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตอนที่31 32จะบอกว่าเรื่องอะไรไปเลยนะครับวันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับมีโอกาสมากราบพระอาจารย์นะครับที่วัดอุทกก็เลยเห็นพิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่นผมถือว่าโอ้โหนี่คือประวัติศาสตร์ของพนัสนิคมเลยนะแต่ยังไม่ได้เปิดให้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ในจุดแต่ละจุดนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญคุณพี่ป่าไม้นะครับสวัสดีครับอธิบายนะครับเกี่ยวกับมรดกท้องถิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะดำเนินการยังไงโอเคครับสวัสดีครับกับผมนายคงศักดิ์สายหลามอดีตป่าไม้อำเภอพนัสนิคมปัจจุบันนี้เกษียณอายุราชการแล้วตั้งปี2555แต่ยังทำงานรับใช้สังคมจิตอาสาเรื่องสภาวัฒนธรรมอำเภอพนัสนิคมโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพนัสนิคมคนที่หนึ่งนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่นสืบเนื่องจากท่านเจ้าคุณพระชนยามณีมีจิตจำนงอยากจะรวบรวมของเก่าเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูก็เลยตกลงกันเมื่อวันที่2เมษายน2556เป็นวันที่ชาวตำบลวัดโบดร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อรวบรวมสิ่งของเก่าๆมาเป็นบริวารทัพป่าและเราได้ทำที่วัดอุทกเทพปฏิมารามนั้นวันนั้นได้รับความเมตตาจากท่านอนุทิยาคุณปลื้มขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่านนายอำเภอชาพรร่วมในพิธีเจตจำนงเนี่ยแต่ละหมู่บ้านจะตั้งทุ่งผ้าป่าเป้าหมายคือปัจจัยและผ้าบางกลุ่มแต่เป้าหมายใหญ่คือสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเขาซึ่งเคยมีคุณค่าในอดีตและไร้ค่าในปัจจุบันสิ่งพวกนี้ทุกท่านให้นำมาแล้วเราได้จัดสายสินโยงทุกชิ้นหลังจากทอดผ้าป่าแล้วพระคุณเจ้าจะรับประเคนสายสินนี้อนุโมทนาอุทิศส่วนให้เจ้าของเดิมที่เขาได้รับมาเราได้ตัดใจส่วนหนึ่งและเราได้สิ่งของมาเยอะแยะมากต่อมาก็มีการจัดสร้างอาคารต่อจากศาลาการประเรียนวันนั้นเราได้ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีอีกครั้งหนึ่ง okay. ในปีต่อมาท่านเจ้าคุณก็ได้เมตตาสร้างอาคารให้เพราะนั้นในปี60เมื่อปีที่แล้ววันที่20ท่านนายอำเภอณรงค์เทพเสนาและสภาวัฒนธรรมอำเภอพนัสนิคมรวมตัวกันทอดผ้าป่าพิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่นอีกหนึ่งครั้งเราได้ปัจจัยและได้ของมาทุกชิ้นเยอะแยะมากเราได้เงินประมาณ 170,000 กว่าบาทเราได้ขอท่ารถสิบล้อใส่ประมาณสัก2คันรถเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ได้ขอมาขอทั้งหลายเอามาจัดแสดงซึ่งยังอยู่ในระหว่างดำเนินการเราใช้วิธีเดิมนะครับของทุกชิ้นจะมีสายสินโยงไปบอกบุกเจ้าของเดิมให้เขาได้รับส่วนกุศลเพราะอันนี้มาเป็นวิทยาทานให้ลูกหลานได้ดูตอนนี้เรากำลังอยู่การสร้างคิดว่าในปีนี้คงจะเสร็จและจะประชาสัมพันธ์สู่การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์มรดกของเก่าในแผ่นดินพนัสซึ่งให้ลูกหลานมาดูไม่คิดค่าใช้จ่ายขอให้ท่านมาดูและนำความรู้กลับไปเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินพนัสนิคมสืบไปเราจะดีใจมากครับขอบคุณครับอันนี้คือกังหันกังหันเกิดมานานเนี่ยฮะนานแล้วปีประมาณโอ้ยผมจำก็น่าจะเกิดตอนผมนะผมไม่ลอกเข้ามาลอกเข้ามาอันนี้เป็นการละเล่นของคนไทยภาคไหนเนี่ยภาคเหนือภาคเหนือนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยเห็นอันนี้ได้มาหมุนทางขวาอ๋อหมุนทางขวาอันนี้เดี๋ยวจะให้หมุนอ๋อถ้าหมุนทางขวาคือบิดไปไปแล้วอ๋อเป็นแรงปะทะนะครับโดยแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนไม้ด้วยปลายเหมือนกับเราเขย่าไม้ไผ่อ่ะโคนเนี้ยแต่ข้างบนนี่ลักหมีไปไกลอ๋อเป็นการสัมปทานดิ้วดิ้วครับของเล่นทางเหนือนะครับอันนี้ครับอ๋อเป็นควายชนกันของทางเหนือใช่ไหมครับบ้านเราก็มีครับบ้านเราก็มีทางเหนือก็มีผมยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่มันจะได้ยามที่ไหนยามได้อ๋อครับ
โอ้โห